วันนี้เรามีรัฐมนตรีที่มาจากพลเรือนแล้วคุณสุทินคลังแสงเป็นพลเรือนที่มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกลาโหมแล้วไม่ได้ควบตำแหน่งนายกด้วยเนี่ยปฏิรูปสำเร็จไหมมองในแง่ของความเปลี่ยนแปลงใหม่ก็คือเรามีนักการเมืองมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมถือว่าดีถูกต้องตามหลักการแต่ปัญหาก็คือว่าท่านสุทินกล้าที่จะแตะพรบจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมไหมคิดว่ากล้าไหมอันนี้ก็ต้องไปถามทางพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลครับท่านก็ลบคำว่าปฏิรูปกองทัพออกไปแล้วเหลือแต่ว่าพัฒนาร่วมกันดังนั้นจบผมบอกตลอดเวลาว่าผมไม่ชอบคำว่าปฏิรูปนะครับเราจะพัฒนาร่วมกันไปดีกว่านะครับก็เดี๋ยวมันจะแน่นอนครับเราพูดไปแล้วเรื่องเหล่านี้นะครับเราก็มานั่งดูกันความเหมาะสมแล้วมานั่งคุยกันกับผู้นำเหล่าทัพทั้งหมดครับก็อยู่ในแผนการเจรจาครับแค่คำเปลี่ยนเนี่ยความหมายเปลี่ยนเลยจบเลยครับเพราะว่าทหารมีแต่ปฏิรูปหรือปฏิวัติเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีถ้าเกิดพัฒนาโรงงานคือเหมือนเดิมไงเราจะจัดนิดจัดหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ว่ากันก็จัดไปเถอะอันนี้ตั้งแง่เกินไปหรือเปล่าเขายังไม่ทันได้ทำเลยนะการพัฒนาร่วมกันเนี่ยอาจจะหมายถึงอาจจะถ้อยทีถ้อยอาศัยมีการปรับเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือเปล่าปฏิรูปคือเปลี่ยนโครงสร้างจากภายในเองไม่เกิดการทำลายล้างเป็นการเปลี่ยนข้างในเพื่อให้เกิดให้ดีขึ้นปฏิรูปสับมันหมายความว่าอย่างนั้นครับทีนี้ถ้าเกิดบอกว่าเอาก็อยู่ด้วยกันนะทำเหมือนกันคือถ้าคุณลบคำปฏิรูปปั๊บเนี่ยเป้าหมายเปลี่ยนพูดง่ายพอเป้าหมายเปลี่ยนปั๊บมันก็ไม่มีอะไรละ